ไม่เคยมีแนวคิดจากกปปส.ที่จะยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่เตือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีหน้าที่รับใช้ประชาชนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไปรับใช้นักการเมืองชั่วๆพวกนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหมดเวลาแล้วสำหรับรัฐบาลทรราชชุดนี้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องผู้ใช้แรงงานไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติใดชนชาติใดไม่ว่าท่านจะเป็นเอกชนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจออกมาต่อสู้ร่วมกันออกมาต่อสู้ร่วมกันเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแห่ง10กว่าแห่งที่กำนันสุเทพและมวลมหาประชาชนไปหาท่านไปเชิญชวนท่านออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนทุกรัฐวิสาหกิจบอกว่าจะออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพผมขอทวงสัญญาพรุ่งนี้มาเจอกันครับพี่น้องครับรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักมวลมหาประชาชนอย่าดีแต่พูดแต่ปากต้องทำด้วยใช่หรือเปล่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถึงเวลาแล้วครับวันนี้รัฐบาลมันหมดความชอบธรรมเราไม่มีนายกรัฐมนตรีเราไม่มีรัฐมนตรีอีกต่อไปเพราะมันขาดความชอบธรรมไปนานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 วันนี้ก็คือสภาประชาชนรัฐบาลของประชาชนเท่านั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายผมขอเชิญชวนและประกาศย้ำกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้แรงงานทุกแขนงผมขอทวงสัญญาที่ท่านได้ให้สัญญาไว้กับมวลมหาประชาชนโครงนี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่ออกมาก็ถือว่าตกประวัติศาสตร์อายลูกอายหลานมันเพราะฉะนั้นออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งที่จะจารึกชื่อของพวกเราไว้เชิญชวนพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้ผู้ใช้แรงงานพบกันที่หน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยถนนพระราม4ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้น8 นาฬิกา 40 นาทีเราจะเดินขบวนเข้ามาสมทบกับมวลมหาประชาชนเพื่อต่อสู้ล้มทรราชทักษิณให้สิ้นซากขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่สมศักดิ์คุณคมสันเดี๋ยวอยู่ร้องเพลงชาติหน่อยได้ไหมสุดยอดมากๆนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ของคนมหาประชาชนเราได้แรงใจแรงหนุนจากสหพันธ์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นอย่างดียิ่งนะครับ